ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้นะครับดร.จิรวุฒิหลอมประโคนก็จบการตลาดมานะครับแล้วก็สื่อสารการตลาดเรียนปริญญาเอกนะครับในเรื่องของการวิจัยและสถิติทำงานก็เป็นพนักงานขายมาประมาณ3ปีแล้วก็เป็นในเรื่องของสื่อสารการตลาดบริษัทโฆษณานะครับแล้วก็ผันตัวเป็นอาจารย์ที่ PIM ก็เป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนแล้วก็เป็นหัวหน้าสาขานะครับในบทบาทการเป็นอาจารย์เนี่ยก็สั่งสอนนักศึกษาดูแลนักศึกษา PAM นะครับในกลุ่มของธุรกิจการค้าสมัยใหม่เด็กๆที่นี่ก็จะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาในส่วนของการเป็นหัวหน้าสาขาเนี่ยก็ต้องให้อาจารย์ในสาขาเนี่ยได้มีการพัฒนาตัวเองนะครับอาจารย์ที่นี่เนี่ยมีทั้งภาคธุรกิจและอาจารย์ที่มาจากภาควิชาการอาจารย์ที่มาจากภาคธุรกิจก็ต้องสั่งสมการเรียนรู้ในเรื่องของการสอนพัฒนาเพิ่มเติมอาจารย์ที่อยู่ในภาควิชาการเนี่ยก็ต้องไปเรียนรู้ภาคธุรกิจเพราะเราเรียนในรูปแบบ Work with Education นักศึกษาที่นี่พร้อมอาจารย์ก็ต้องพร้อมเช่นเดียวกันครับการจัดการเรียนการสอนแบบ Work with Education เนี่ยให้ประโยชน์ทั้งกับผู้เรียนและผู้สอนนะครับผู้เรียนเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้ในประสบการณ์จริงรู้กับผู้ประกอบการตัวจริงมีกรณีศึกษาจริงและได้ทำนวัตกรรมจริงๆในส่วนของผู้สอนนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวที่จะลงไปศึกษาในพื้นที่จริงเช่นเดียวกันได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ประกอบการต่างๆอย่างจริงจังเช่นเดียวกันฉะนั้นทั้งการเรียนและการสอนก็เลยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและนี่เป็นสิ่งที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนแบบ Work Based Education ของ PAM เป็นที่ชื่นชอบของผู้ประกอบการที่จะส่งนักศึกษาไปฝึกงานรวมทั้งส่งบุคลากรของสถานประกอบการเนี่ยมาเรียนที่ PAM ครับและเชื่อได้เลยว่าคนที่จบจาก PAM แล้วก็จะพร้อมทำงานและตอบโจทย์ธุรกิจได้ครับจุดเด่นของการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ของ PAM นะครับสาขาของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติงานเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์นวัตกรรมเด็กๆที่นี่เนี่ยจะได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริงและวิเคราะห์นวัตกรรมจริงๆนอกจากนี้เนี่ยยังได้รับความรู้จากวิทยากรในเครือของ CPR และได้ร่วมงานกับผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้รู้เคสจริงๆแก้ปัญหาจริงๆทำงานจริงๆและพร้อมที่จะทำงานในอนาคตต่อไปการจัดการเรียนการสอนในแบบฉบับของ PAM นักศึกษาที่นี่ฝึกงานตั้งแต่ปี1จนถึงปี4มั่นใจได้เลยครับว่านักศึกษาเหล่านี้มี DNA ของความเป็นการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจของคุณธุรกิจของเครือ CPR ให้ก้าวต่อไปในมุมมองในแบบฉบับของ PAM ครับความคาดหวังที่มีต่อบัณฑิตนะครับเราก็อยากให้บัณฑิตของเราเนี่ยก้าวต่อไปในการพัฒนาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ในทุกๆหลายๆองค์กรเด็กๆจะได้เอาประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Based Education เนี่ยไปพัฒนาธุรกิจตอบโจทย์องค์กรและพร้อมที่จะพาประเทศก้าวไปเป็นบัณฑิตในแบบฉบับ PAM ครับการพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรในอนาคตนะครับเราพร้อมที่จะพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรเนี่ยก้าวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์แล้วก็การค้าระหว่างประเทศเน้นในเรื่องของทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ IT การทำธุรกิจกับกลุ่ม AEC กลุ่มอาเซียนเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่กำลังก้าวเข้าไปสู่โลกออนไลน์และพัฒนาความพร้อมทางด้านการแข่งขันในตลาดอาเซียนต่อไปครับ